เอาละน้องๆมาต่อกันแล้วโอเคตั้งแต่ข้อที่81ใช่ไหมที่ติดค้างไว้ในคลิปที่2ก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยข้อ81นะมา if he work harder he would have succeed ก็คือความหมายข้อนี้ดูโครงก่อน would have succeed เป็นรูปแบบที่3นั่นเองก็จะเป็น if he like had work harder ถ้าตอนนั้นนะเขาทำงานหนักกว่านี้ถ้าเขาทำงานหนักกว่านี้นะเขาก็คงจะประสบความสำเร็จไปแล้วแหละป่านนี้ประสบความสำเร็จปะก็ไม่ใช่ปะเพราะตั้งใจทำงานปะสรุปไม่ได้ตั้งใจทำงานประสบความสำเร็จไหมก็ไม่อืมมาดู succeed เป็น verbs แปลว่าประสบความสำเร็จ success เป็นนามแปลว่าความสำเร็จsuccessful แปลว่าอะไรเป็น adjective แปลว่าที่ประสบความสำเร็จทวนอีก success เป็น verb แปลว่าประสบความสำเร็จ success เป็นนามแปลว่าความสำเร็จ successful เป็น adjective แปลว่าที่ประสบความสำเร็จโอเคป่ะนี่ต่อมาข้อ82ดูก่อน was แสดงว่าเป็นต้องเป็นรูปแบบที่2แน่นอนตัดน็อตตรงนี้ให้มาใส่ตรงนี้แทนนะคะเติมน็อตเข้าไปโอเคนะย้ายน็อตมาตรงนี้นะแล้ว unless ก็คือถ้าไม่ใช่ไหมข้อนี้เขาต้องการให้มีความหมายว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเขาไม่เหงาอ่ะเขาก็ไม่เขียนหรอกไอ้ยะถ้าเขาไม่เหงาเขาก็ไม่เขียนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขียนนิยายเขียนเรื่องเขียนสเตตัสอะไรงี้ก็แล้วแต่ใช่ปะถ้าเขาไม่เหงาเขาก็ไม่เขียนหรอก he would not write ตอนนี้นะ he would not writeอย่าลืมว่า not ย้ายไปอยู่ในตัววงเล็บนะคะต่อมาข้อ83ดูโครงสร้างก่อน would have come เพราะฉะนั้นเป็นรูปแบบที่3ด้านหลังก็เลยกลายเป็น had invite นะข้อนี้ก็จะมีความหมายว่าเธอนะตอนนั้นเธอก็คงจะมาถ้าสมมติว่าคุณชวนเธอมาโอเคป่ะแต่เนี่ยคือจบในอดีตแล้วสรุปเธอก็ไม่ได้มาเพราะเธอก็ไม่ได้รับการชวนนะต่อมาข้อ84 is mitigated เป็นรูปแบบที่1น้องก็แบบน้องหลายคนก็จะแบบเฮ้ยพี่รูปแบบที่1ได้ไงมันมี verb ช่อง3ตรงเนี้ยอย่าลืมว่าไอเนี้ยมันเป็นอะไรเป็น present simple อยู่นะแค่ว่าตรงเนี้ยเขาเติม verb to be หน้าเพื่อให้เป็น passive ก็คือการที่ถูกกระทำเขาต้องการสื่อว่าถ้าสมมุติว่าปัญหา greenhouse effect อ่ะไม่ถูกบรรเทาลงไม่ถูกทำให้น้อยลงหรือถูกบรรเทาลงทะเลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นก็เหมือนแบบระดับน้ำทะเลอ่ะมันจะสูงขึ้นโอเคเปล่าฮะก็นี่มี mitigated mitigate แปลว่าเป็น verbs แปลว่าบรรเทาหรือว่าทำให้น้อยลงนะคะซึ่งน้องพี่ไม่มั่นใจว่าน้องจะจำได้หรือเปล่าน้องจะงง greenhouse effect อะไรเนี่ยใช่ป่ะแต่เดี๋ยวพี่ขอเฉลยก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะไปอธิบายโอเค unless the greenhouse effect is mitigated the sea will rise
ถ้าสมมติปัญหานี้ไม่รับการแก้ไขเนี่ยนะระดับน้ำทะเลมันก็คงจะเพิ่มสูงขึ้นโอเคนะจริงๆพี่ต้องการคำเติมอ่ะพี่ต้องการเติมตรงนี้เป็นคำว่า the sea level โอเคป่ะระดับน้ำทะเลอยู่อ่ะ the sea levelเติมด้วย level greenhouse effect คือปรากฏการณ์สมมตินี่เป็นโลกนะนี่เป็นโลก earth โลกพระอาทิตย์นี่พระอาทิตย์ต้องใหญ่กว่าโลกนะแต่สมมติมันอยู่ไกลอะไรอย่างงี้พระอาทิตย์ปกติแล้วอะพระอาทิตย์ก็จะส่งแสงส่งความร้อนมาให้เราใช่ป่ะใช่ป่ะและทีเนี้ยจริงๆโลกเราก็จะมีบรรยากาศเนี่ยปกคลุมอยู่มันจะมีชั้นแก๊สที่ปกคลุมและในเนี้ยจะเป็นชั้นโอโซนที่อยู่ในเนี้ยอยู่แถวเนี้ยโอโซนมันคือชั้นบรรยากาศที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวกรองแสงให้เราอ่ะเหมือนน้องติดฟิล์มกรองแสงที่รถป่ะเออติดฟิล์มกรองแสงที่รถให้รถไม่ร้อนโอโซนทำหน้าที่เหมือนฟิล์มกรองแสงทำให้เราได้รับความร้อนน้อยลงทำให้เราได้รับความอุ่นแบบพอดีใช่ป่ะไม่งั้นเราต้องแบบได้รับความร้อนแบบ100องศาแบบ 1,000 องศาอย่างเงี้ยเราก็เกรียมใช่ป่ะเราก็คงไม่มีชีวิตรอดแล้วอะไรอย่างงี้เออแล้วปัจจุบันคือเหมือนกับจริงๆอ่ะความร้อนอ่ะส่งเข้ามาปุ๊บมันต้องออกถ่ายเทออกมาได้จริงป่ะความร้อนต้องถ่ายเทออกมาได้ทีเนี้ยน้องเคยได้ยินพวก CFC ป่ะพี่เชื่อว่าเด็กม.ปลายทุกคนมันต้องเรียนเพราะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานโอเคป่ะไม่ว่าจะเป็นสายศิลป์หรือสายวิทย์ก็ตามมันก็จะเกิดแบบก๊าซพวกคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหรือแบบพวกก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อะไรเงี้ยพวกจากของผู้ช่องที่น้องใช้อ่ะไปปกคลุมรอบๆโลกเลยทำให้ความร้อนอ่ะถ่ายเทออกมาไม่ได้ป่ะถ่ายเทออกมาไม่ได้แล้วทีเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นชั้นว่าเขาเลยเรียกชั้นบรรยากาศพวกนี้ว่า greenhouse effect ก็คือพวกชั้นเสียง CFC เนี่ยที่กันไม่ให้ความร้อนถ่ายเทออกไปมันก็เลยทำให้อุณหภูมิในโลกอ่ะสูงขึ้นทำให้เกิดภาวะอะไรภาวะโลกร้อนโอเคป่ะมันก็เลยทำให้เราเกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมาโอเคนะนี่แหละ greenhouse effectดูข้อ85ได้หรอก if I were เป็นรูปแบบที่2 if I were older ถ้าฉันแก่กว่านี้นะถ้าคุณแก่กว่านี้คุณก็จะฉลาดกว่านี้ you would be wiser wise เป็น adjective แปลว่าฉลาดแต่ถ้าเป็นทำนามจะแปลว่าท่าทางโอเค wise ต่อมาข้อ86เขาบอกว่า if I had known you อยู่ในรูปแบบที่ตาย3 you weren't coming I not ตัวนี้ไปใส่ในวงเล็บนะ not นะI not will bake cake ก็คือถ้าสมมติว่าฉันรู้ว่าคุณจะไม่มาฉันก็คงจะไม่อบขนมเค้กไว้กลายเป็น I had not bake a cake นะคะต่อมาข้อที่87 if you run รูปแบบที่1You will catch the train. ถ้าคุณวิ่งอะนะคุณก็จะไปทันรถไฟก็คือไปขึ้นรถไฟทันอะไรอย่างงี้ต่อมาข้อ88 If I were you รูปแบบที่2ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะอะไร I would go on holiday ฉันจะไปเที่ยวในวันหยุดของฉันฉันจะไปหยุดวันหยุดอะไรอย่างนี้ต่อมาข้อ89 If I had collected that thing
เป็นไรรูปแบบที่สาม I like be rich if I had collect that thing I would have been rich ถ้าฉันสะสมของสิ่งนั้นนะป่านนี้ฉันก็รวยแล้วสรุปรวยปะไม่ได้สะสมปะไม่โอเคนะต่อมาข้อที่90ดูนี่ก่อน would not have got นี่แสดงว่าข้อ90อยู่ในรูปแบบที่3ด้านหน้าเลยกลายเป็น if we had used the time map we would not have got lost ถ้าพวกเราใช้แผนที่แบบแผนที่เมืองอะเราก็คงไม่หลงทางแบบนี้หรอกเราก็คงจะไม่หลงทางโอเคต่อมาข้อ91 if the police had not stopped me had not stopped me เป็นรูปแบบที่3 I would reach you in time กลายเป็น I would have reached you in timeก็คือถ้าสมมุติไอ้ตำรวจเนี่ยไม่หยุดฉันนะฉันก็คงไม่หาคุณอะทันเวลาแหละแล้วสรุปทันป่ะสรุปก็คือไม่ทันข้อ92 if I were you เป็นรูปแบบที่2 I อะไรเนี่ย should keep the secretถ้าฉันเป็นคุณฉันก็ควรที่แบบรักษาความลับความลับนี้ไว้ถ้าฉันเป็นคุณฉันก็จะรับควรจะรักษาความลับนี้นะคะต่อมาข้อ93 Mary would have been arrested if you I help her would have been arrested เป็นรูปแบบที่3เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็น if you hadhelp her ถ้าคุณนะนะช่วยแมรี่แมรี่ก็จะถูกจับเข้าใจป่ะเย้จบข้อเขียนแล้วนี่เราทำจบไปถึง93ข้อแล้วนะน้องเหลือนิดเดียวก็จะจบแล้วดีใจป่ะพี่ดีใจอ่ะโอเคนะรอได้โอเคผ่านนะคะผ่านนะมาเป็นช้อยแล้วพี่รู้สึกดีใจทุกครั้งที่พี่เจอช้อยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้อสอบที่ดีที่สุดคือข้อสอบข้อเขียนเพราะว่าถ้าเป็นข้อสอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อสอบช้อยอ่ะมันหลอกน้องได้เยอะจริงป่ะเออแต่ว่าจริงๆถ้าสำหรับคนที่รู้แล้วเข้าใจจริงๆแล้วอะมันก็ไม่มีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นเจอข้อสอบแบบไหนโอเคป่ะก็พยายามให้ตัวเองแม่นเข้าไว้มาดูกันเลยข้อ94แล้วอะดูโครงสร้างด้านหลังเลยเวลาพี่ดูจบพี่เรื่อง if clause พี่ดูเลยอะไรเนี่ย would have metเพราะฉะนั้นต้องเป็นรูปแบบอะไรรูปแบบที่3เพราะฉะนั้นต้องเป็นพวก type 3 verb มัน type 2 if type 1 should type 1เพราะฉะนั้นตอบ had พอจำได้ไหมว่า had สามารถมาแทน if ใน type 3ได้มาทวน type 1อะไรมาแทน shouldtype 2 อะไรมาแทน were ส่วน type 3 อะไรมาแทน had โอเคฉะนั้นข้อ1ตอบ C เลยเอ๊ะข้อ94ตอบ C ก็จะกลายเป็น had I know you were coming I would have met you at the airport ก็คือถ้าฉันรู้ว่าคุณจะมานะแล้วแบบฉันก็ควรจะไปหาคุณอะที่สนามบินแล้วโอเคนะ
ต่อมาข้อ95ล่ะ might have forgotten รูปแบบที่3เฉียวๆแบบนี้มาดูช้อยเลยยังไม่ต้องดูความหมาย would remind ผิดแล้ว should ไม่ใช่และ were to มาจากไหนจริงป่ะตอบด้วยข้อเดียวเลยเป็นข้อ A ก็จะกลายเป็น if you haven't remind me I might have forgottenถ้าสมมติว่าแปลมานะถ้าสมมติว่าคุณนะตอนนั้นคุณจำผมไม่ได้คุณจำฉันไม่ได้ฉันก็อาจจะลืมมันไปแล้วก็ได้แบบถ้าไม่เตือนอะก็แบบ remind เป็น verbs แปลว่าเตือนนี่ก็ว่าถ้าตอนนั้นอะคุณไม่ได้เตือนฉันอ่ะฉันก็อาจจะลืมมันไปแล้วประมาณนั้นต่อมาข้อ96 if you disowned him what will you do type 1ชาดา has seen มัน type ไลน์ type 3 saw 2 were to see ไม่ไหวแล้วต้องตอบข้อ D if you see himWhat will you do? ถ้าคุณได้พบกับเขาอะได้เห็นเขาอะคุณจะทำยังไงต่อมาข้อ97 Writing her letter She would have known about it รูปแบบที่อะไร3 Were to ตัดทิ้ง If ตัดทิ้ง Should ตัดทิ้งเพราะอะไรนี่เป็น type ที่2เอ้ย type ที่1อันนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำโอเคป่ะแล้วฉันตอบเป็นข้อ B Had I written her a letter she would have known about it ก็คือถ้าฉันนะเขียนจดหมายไปหาเธออ่ะเธอก็คงจะรู้เรื่องนั้นละโอเคต่อมาข้อ98 I will แสดงว่าเป็นรูปแบบที่1ฉันอาจจะสปอยก็คือจริงๆสปอยแปลว่าทำลายก็ได้แต่ว่าสปอยจะมีความหมายในเชิงว่าแบบแอบพูดออกมาก่อนสปอยเล็กน้อยเหมือนน้องแบบเจอเพื่อนมาแบบเพื่อนไปดูหนังมาแล้วแบบมาสปอยหนังให้น้องฟังอะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแกไปดูหนังมามันแบบอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าสปอยเพราะฉะนั้นต้องเป็นไทป์ที่1นะตัดแฮทิ้งเลยแฮทอยู่ในไทป์3เวอร์อยู่ในไทป์อะไรไทป์2แล้วมาดู I will spoil my dinner Will have I have Work ไหมเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตอบเป็น Should ถ้ากลายเป็น I will spoil my dinner Should I have cake for afternoon tea ฉันนั้นจะเล่าอะไรนิดนึงอ่ะจะเล่าให้ฟังอ่ะตอนมื้อเย็นนะถ้าสมมติว่าฉันน่ะได้แบบมีเค้กให้ฉันน่ะตอนที่น้ำชาเวลาน้ำชาตอนบ่ายอ่ะคือพวกต่างประเทศเขาจะมีเวลาน้ำชากันเนาะเฮียเวลาน้ำชาตอนบ่ายแบบไปนั่งอยู่ในสวนแล้วก็นั่งจิบชากินคุกกี้กินของหวานอะไรเงี้ยกินเค้กนะข้อ99ดู I won't go คือ I will not go นั่นเองอยู่ในรูปแบบที่1เพราะฉะนั้นดู had รูปแบบที่3ตัดทิ้ง should ยังอยู่ได้Would ไม่เกี่ยวเหลือแค่อะไร Would ไม่เกี่ยวเพราะว่าตรงนี้เราต้องการให้ใช้เป็นอยู่ในรูปของ if clause ใช่ไหมเราเลยใช้ได้สองแบบก็คือมี should กับเป็น if เห็นป่ะแต่ในกรณีข้อนี้ตอบ if เพราะ if คือถูกที่สุดโอเคป่ะนะคือเนี่ยมันมาแค่กรณีเปลี่ยนเฉยๆแต่ในเนี้ยมันเป็นกรณีของไทยดั้งเดิมของมันที่เป็นกรณีที่ถูกที่สุดแล้วโอเคนะถ้าได้ตอบ if ต่อมาข้อที่100เขาบอกว่า I will need รูปแบบที่1เลย to buy some gas ฉันต้องการที่จะแบบซื้อแบบแก๊สนะถ้าสมมติว่าThe tank
empty แปลว่าว่างเหมือนน้องเข้าไปในห้องห้องนึงห้องนั้นโล่งน้องจะบอกว่า the room is empty ก็คือห้องไม่โล่งห้องไม่ว่างอะไรเงี้ยโอเคปะในรูปแบบที่หนึ่งภาษาน้องดู was ใช้ได้ปะไม่ได้ were มึงไม่ไหวอะ would have been ไม่ได้อีกเห็นปะเพราะฉะนั้นต้องตอบเป็นข้อ A I will need to buy some gas if the tank is empty ต่อมาข้อที่101บอกว่า I did do it if I were you รูปแบบที่2ฉันจะทำมันน่ะถ้าฉันเป็นคุณฮะ am to ตัดทิ้งไม่ใช่ will ใช่ไหมไม่ใช่ตัดทิ้งhad ใช่ไหมไม่ใช่ตัดทิ้งฉันตอบข้อ C ฉันจะไม่ทำมันถ้าฉันเป็นคุณ I wouldn't do it if I were you นะคะมาโอเคขึ้นยังเนี่ยพี่ก็พยายามไปช้าด้วยบอกให้น้องๆจะได้ทันกันทุกคนโอเคนะพี่ข้ามละมาไปต่อมาที่ข้อ100และ102 wouldn't have gone แสดงว่าเป็นรูปแบบที่3พี่ยังไม่ดูนะพี่ตัดช้อยเลย if รูปแบบที่1ไม่ใช่ were รูปแบบที่2ไม่ใช่ would รูปแบบอะไรไม่มีด้วยซ้ำไม่ใช่เพราะเขาเนี่ยเป็นรูปแบบของ if clause ใช่ไหมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตอบได้ข้อเดียวคือข้อ A had ก็จะกลายเป็น had it rained yesterday they wouldn't have gone ถ้าฝนน่ะตกเมื่อวานเนี้ยพวกเขาอ่ะก็คงไม่ได้ไปเข้าใจป่ะต่อมาข้อที่103เขาบอกว่าIf I had won รูปแบบที่3อีกแล้ว The lottery I อะไร would have been rich ตามโครงสร้างเลยเห็นปะรูปแบบที่3ของเรานะถ้าฉันถูกหวยฉันก็จะรวยถ้าป่านนั้นตอนนั้นฉันถูกหวยฉันก็คงจะรวยแต่ตอนนี้ถูกปะก็ไม่ถูกรวยปะไม่รวยนะคะต่อมาข้อ104บอกว่าI always ask ฉันมักจะถามเหมือนว่าจำอันนี้ได้บอกที่พี่ชอบดอกจันให้บ่อยๆจำได้ไหม If I don't know what to do โอเคป่ะ present เป็นปัจจุบันประจำจริงประจำป่ะฉันมักจะถามคุณแม่เป็นประจำในว่าถ้าฉันไม่รู้อะไรถ้าฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องทำยังไงบ้างตอบ Aต่อมาข้อที่105 You can go outside if อะไรรูปแบบที่1ใช่ป่ะรูปแบบที่1 If you did your homework ข้อเนี้ยพี่ให้ดอกจัน2ข้อพี่เชื่อว่าน้องหลายๆคนตอบผิดน้องหลายๆคนจะต้องตอบ C อ่ะหลายๆคนก็จะแบบมันจะมีกรณีนึงก็คือดูแบบดูโครงสร้างแล้วก็ตอบดูเลยใช่ป่ะแต่ไม่ได้ดูความหมายก็มีกรณีนึงที่ดูความหมายแล้วก็จะเริ่มสับสนว่าเอ๊ะ A หรือ B วะใช่ป่ะแต่ดิสนีย์ไงก็ตัดทิ้งอยู่แล้วมันไม่ใช่ใช่ป่ะส่วนดันเป็น verb ช่อง3เราใช้เป็น verb แทนไม่ได้อยู่แล้วตัดทิ้งส่วนเนี่ย have done น้องดูดีๆนะอันเนี้ยมันเป็น present นี่ก็เป็น present ใช้ได้ทั้งคู่จริงป่ะทีเนี้ยน้องก็เลยต้องมาดูความหมายของมันคุณสามารถออกไปข้างนอกได้ถ้าคุณทำการบ้านเสร็จดิจริงป่ะถ้าคุณทำการบ้านเสร็จคุณถึงจะได้ออกไปเล่นข้างนอกเพราะฉะนั้นต้องตอบเป็น have done
ต้องตอบเป็นข้อ B นะ You can go outside if you have done your homework โอเคป่ะนี่คือความหมายของโจทย์ถ้าดูน้องก็คือน้องทำธรรมดาแล้วตอบข้อ B boy ต่อมาข้อที่106เขาบอกว่า If you come here late you ละรูปแบบที่1ละ You like punish by us ก็คือWill be punished by us ตอบข้อ4ตามรูปแบบเป๊ะเลยเห็นปะต่อมาข้อที่107 You get wet รูปแบบที่1อีกแล้ว If it rains น้องอาจจะงงเอาพี่รูปแบบที่หนึ่งยังไงอะแล้วทำไมมันไม่มีวิวจริงๆแล้วอะอันนี้มันก็อยู่ในรูปแบบของ present นะเพราะมันจริงเสมอว่าถ้ามันเปียกเอ้ยไม่ใช่ถ้าฝนมันตกคุณก็เปียกมันเป็นจริงเสมอนะเขาในนี้ต้องส่วนของ main clause เขาเลยใช้เป็นรูปแบบของ present simple ธรรมดาไม่มีวิวโอเคปะหรือน้องจะจำแบบนี้ก็ได้จำแบบเป็นแบบ present อาจจะง่ายกว่าโอเคนะตอบข้อ A เย้จบข้อ107แล้วอีกกี่ข้อเองอีก9ข้อก็จะจบเรื่อง if plus เก้ดีใจข้ามนะไปต่อมาข้อ108 give the book to Jane ประโยคคำสั่งจริงป่ะเลยออกมาเป็น present give the book to Jane if you อะไรตอบอะไรเวรกรรมช้อยเหมือนกัน2ข้อข้อเนี้ยเขาต้องการสื่อความหมายว่าอะไรให้หนังสือกับเจนนะถ้าคุณอ่านมันจบแล้วข้อเนี้ยพี่ทำช้อยผิดตอบได้2ข้อเลยข้อ A กับข้อ D ข้อ B กับข้อ C ตอบไม่ได้เพราะว่าความหมายใช่ป่ะไม่ใช่นะคะต่อมาข้อ109นะ If you do the dinner right now I will come back later อยู่ในรูปแบบอะไรรูปแบบที่1น้องอาจจะแบบเอ้ยพี่แล้วข้อนี้จะตอบไงมันมี right now ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรน้องเราแค่ทำตามโครงสร้างทำตามสิ่งที่เรานั่นอยู่แล้วเลยโอเคป่ะตอบข้อ B โอเคนะต่อมาข้อที่110เขาบอกว่า if I hadn't eat that much hadn't eat เพราะฉะนั้นเป็นรูปแบบที่3 อะไรดีข้อนี้พี่ว่าต้องมีคนผิดเหมือนเดิมพี่ชัวร์เพราะพี่ก็ผิดอ่ะแย่ ตอบอะไรน้องคิดว่าตอบอะไร ขอโทษค่ะ มาพี่เชื่อว่าน้องหลายๆคนนะตอนแรกพอมองข้อนี้น้องจะคิดแบบในใจละมันต้องตอบเป็น would have ตึ๊ดๆ verb ช่อง3แน่นอนใช่ปะล่ะใช่ปะล่ะแล้วแต่จริงข้อนี้ตอบข้อดีเพราะว่าข้อนี้ข้อ110เขาเรียกมันกันว่า mix typeคือ type ของ if clause มาผสมกันอย่างข้อนี้จะผสมระหว่าง type ที่3กับ type ที่1เขาบอกว่าก็คือเขากินไปแล้วแหละเขากินไปเยอะมากๆแล้วแก้ไขตรงนี้ไม่ได้แล้วเขากินไปเยอะโคตรๆแล้วแล้วตอนนี้เขาก็รู้สึกป่วยรู้สึกไม่สบายนะตอนนี้เราเลยใช้รูป present ของ if clause ก็จะเป็นข้อ D โอเคนะนะครับต่อ
่อมาข้อที่111 I will go รูปแบบที่หนึ่งใช่ไหม I will go to the pub only if you ask me to go with you รูปแบบเดิมเลยเห็นปะฉันจะไปที่ผับก็ต่อเมื่อคุณนะมาแบบมาอาฉันไปก็คือแบบมาขอให้ฉันไปอ่ะมาบอกไม่มาถามให้ไปไหมไปด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้นะต่อมาข้อ112บอกว่าอะไร If I just stood a bird I would fly anywhere I want to go ถ้าฉันเป็นนกฉันจะบินไปทุกที่ฉันอยากไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามที่ฉันอยากที่จะไปก็เลยตอบข้อC, เห็นปะเพราะมันเป็นรูปแบบที่2นะคะต่อมาข้อที่113 If I had เป็นรูป2เป็นรูปแบบที่2ถ้าฉันมีเวลามากกว่านี้ถ้าตอนนั้นฉันมีเวลามากกว่านี้นะฉันก็จะไปปาร์ตี้ของคุณเมื่อวานเขาจะไปปาร์ตี้ของคุณอะถ้าฉันมีเวลาที่พอนะตอบตามโครงสร้างอีกแล้วตอบพอดีเอ้ยเดี๋ยวพี่ก็เบลอๆนะเนี่ยเอาใหม่ตอบข้อ C เพราะมันเป็นรูปแบบที่2โอเคป่ะนะข้อ114 If I were a boy ถ้าฉันเป็นเด็กผู้ชายถ้าฉันเป็นผู้ชายนะฉันคิดว่าฉันอะไร could understand เพราะข้อนี้มันมีความหมายว่าถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันก็คงจะเข้าใจอ่ะฉันก็คงจะเข้าใจคุณนั่นแหละแล้วเข้าใจปะไม่เข้าใจเพราะฉันผู้ชายปะไม่ใช่โอเคป่ะนะโอเคคือจริงๆอ่ะข้อ114อ่ะน้องมาจากไหนรู้ป่ะพี่เอามันมาจากเพลงของไอเนี่ย Beyonce อ่ะที่มันจะแบบ If I were a boy I think I could understand อะไรเงี้ยนะคะพี่เอามาจากตรงนั้นแหละมาต่อมาเราก็มาดูกันที่ข้ออะไร115ข้อ115บอกว่า I will judge the film only if the reviews are good เห็นปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็น type 1เพราะนี้เป็น verb ช่อง1เพราะฉะนั้น I will ต้องบวก verb อะไร infinitive อยู่แล้วปะข้อนี้มีมาหลอกน้องที่ไม่ระวังไงต้องตอบเป็นข้อ B น้องบางคนแบบไม่สังเกตด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่ด้านหน้าจริงปะก็เลยเป็น view watch ไปแต่จริงได้ปะไม่ได้ก็เลย watch อย่างเดียวเพราะว่ามี view ด้านหน้าแล้วถ้าน้องเผลอเติมไปก็จะกลายเป็น I will view แต่ปะก็ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็น I will watch the film only if the review are good นะคะตอบข้อ B ต่อมาข้อที่116เขาบอกว่า she is only just if she in a good mood if she is in a good mood แสดงว่าเป็นรูปแบบที่1ใช่ไหมโอเคนะแล้วก็กลายเป็น she is only will sing if she is in a good mood นะคะอันนี้ตอบตามรูปแบบเป๊ะเลยโอเคผ่านนะคะมาต่อกันที่ข้อที่117เขาบอกว่า if you don't try hard รูปแบบที่หนึ่ง you like won't get her heartน้องบางคนจะเผลอไปตอบข้อนี้ก็มีนะระวังไว้อันนี้จะเป็นอะไร will not ใช่ป่ะ will not get her heart ใช่ป่ะน้องนำเต้าหู้มาขายหน้าบ้านพี่แหละ
ได้ยินเสียงป่ะที่มันเป็นแบบเคยเห็นน้องเคยเห็นป่ะเวลาถ้าสมมติพวกร้านขายของเขาก็จะมีเงี้ยแล้วก็ว่าไงวะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาน้องบีบตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเสียงปี๊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 อะไรอย่างเงี้ยเออนึกออกป่ะเออนั่นแหละที่เขาบีบมันอยู่เนี่ยดิดดิดดิดอะไรอย่างเงี้ยนะน้องก็จะคิดในใจพี่คลิปที่แล้วพี่ก็เสียงครีมน้ำกัดเท้าอะไรอย่างงี้ป่ะเออคลิปนี้ยังเป็นเสียงอีตัวบีบเสียงอะไรเงี้ยอีกนะนิดนึงน้องอย่าลืมนะว่า get got got มีกริยา3ช่องนะคะอย่าลืมอย่าเผลอด้วยเวลาเงี้ยมันจะชอบหลอกมา2อันแบบเนี้ยต้องแม่นนะโอเคเปล่าหรือถ้าไม่แม่นน้องใช้เซนส์เลยน้องเซนส์ในการตอบช่วยได้เยอะจริงๆพี่แทบปกติพี่แทบไม่จำอะไรเหมือนกันพี่ใช้แบบข้อนี้มันดูดีกว่านะก็จะตอบข้อนั้นไปเลยอะไรเงี้ยมาต่อกันที่ข้อ118ก็บอกว่า I can't keep doing all my work if all of you จุด a lot of noise like this รูปแบบที่อะไรรูปแบบที่หนึ่งแย่ตัดได้ละตัดได้2อันเลยใช่ปะเหลือ2อันแล้วข้อนี้ต้องใช้อะไรมาทำจำได้ป่ะถ้าเป็น all of ส่วนตรงเนี้ยมันเป็นเหมือน prep pro อะจริงป่ะถ้าน้องตรงเนี้ย all of บวกด้วยนามเอกพจน์น้องก็จะได้เป็น verb ที่เป็นกริยาที่เป็นเอกพจน์ด้วยแต่ถ้าน้องบวกด้วยนามพหูพจน์รูปน้องก็จะเป็นพหูพจน์ด้วยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ดูอยู่เป็นเอกพจน์เป็นคนเดียวแสดงว่าเราต้องใช้เป็นอะไรเดาจริงๆข้อนี้พี่พลาดมาก่อนข้อนี้พี่ตอบ make ตอนแรกพี่แบบ you เฮ้ย you เป็นเอกพจน์นี่นาตอบ make หรือเปล่าแต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าพวก I you we they พวกเนี้ยเราใช้กับพวกที่ไม่เติม s มาตลอดเวลาจริงป่ะมันเป็นตัวยกเว้นของเราจริงไหมเพราะฉะนั้นข้อ118ตอบข้อ B โอเคนะต่อกันที่ข้อ119 My sister Pat would have been in Europe if her friend จุด her รูปแบบแล้วรูปแบบที่3นะจุด a little the day before she go ก็คือพี่สาวของฉันแพทเนี่ยเขาก็แบบควรจะได้ไปอยู่ในยุโรปแล้วแหละถ้าสมมติว่าเพื่อนของเธออะไม่ได้ส่งจดหมายมาให้ในวันก่อนที่เธอจะไปไหนรูปแบบที่3ข้อ D ก็ตัดทิ้งแล้ว A ตัดทิ้งเหลือข้อ B แล้วก็ข้อ C ตอบข้ออะไรต้องตอบข้อ C เพราะว่าเราต้องเป็นรูปแบบของ had บวก verb ช่องที่3ใช่ป่ะ give given นี่คือ verb 3ช่องของคำว่า give ต่อข้อ C นะต่อมาข้อที่120 A few weeks ago ไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย My brother had the flu เนี่ยพี่ชายของฉันไข้ขึ้นแบบ had the flu เหมือนโดนพวกไวรัสอะไรเงี้ยเข้าไปอะไรอย่างงี้ไข้ขึ้นแบบมีไข้ข้อนี้มันจะเป็นข้อฝาแฝดกับข้อ121ดู had the flu เป็นรูปแบบละรูปแบบที่2ใช่ไหมใช่หรือเปล่า
ตอบอะไรดีเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนมาเป็นฝาแฝดกับข้อ121ก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนลงมาก่อนนะนี่ขอเลื่อนก่อนข้อ120กับข้อ121เป็นฝาแฝดกันฮะขอดูข้อ121ก่อน My brother feels like he is getting the flu พี่ชายฉันรู้สึกว่าเขาแบบรู้สึกเหมือนจะเป็นแบบไม่สบายเลยอ่ะฉันเลยบอกเขาว่าเนี่ยพี่อ่ะจะไม่เป็นแบบไม่เป็นไข้หรอกนะถ้าสมมติว่าพี่อ่ะกินผลไม้มากกว่านี้เป็นรูปช่องที่2แสดงว่าต้องอยู่ในรูปแบบพี่2ใช่ไหมเพราะฉันเขายังตอบไปแล้ว Would I Would not get the flu ส่วนข้อ120เนี่ยก็เป็นโจทย์ฝาแฝดเห็นป่ะจริงๆเนื้อความโจทย์เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ต่างกันที่นี่สังเกตดีๆตรงนี้เขาบอกว่าที่แบบอาทิตย์ไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่พี่คายเขาอะเป็นไข้อะคือเหตุการณ์เกิดป่ะเกิดแล้วจบไปแล้วเพราะเขาใช้ตรงนี้ป่ะเกิดแล้วแบบจบไปแล้วในอดีตเพราะว่าตรงนี้มันไม่ยังไม่ได้อยู่ในตัวเมนคอร์สด้วยซ้ำก็เลยบอกว่าตรงนี้ถึงจะเริ่มตัวของคลอสของอีฟลอสตัวจริงตรงนี้นะถึงจะเริ่มของอีฟลอสแต่ตรงนี้เขาบอกเรามาแล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วจบลงแล้วในอดีตตอนนั้นเพราะฉะนั้นอะอย่าโดนตรงนี้หรอกน้องบางคนดูตรงนี้แล้วก็บอกว่าเออมันเป็นทายที่2แล้วแต่จริงๆเราไม่ใช่นะเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นและจบขึ้นแล้วในอดีตเราก็เลยพูดว่า I tell him you would not have got the flu ช่วยเติม the flu ด้วยค่ะพี่ก็ว่ามันขาดหาย you would not have got the flu if you ate more fruit เห็นปะคือจริงๆอะตอบเป็นรูปแบบที่3แบบเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยด้านบนอะเขาระบุมาชัดแล้วว่าพี่ชายเขาเป็นหวัดไอ้แบบไม่สบายเงี้ยเป็นไปแล้วจบไปแล้วในอดีตโอเคป่ะเราเลยต้องใช้การสมมุติขึ้นมาในอดีตไม่ต้องมองตรงนี้นะโอเคป่ะเนี่ยพี่ชอบมาก2ข้อเนี้ยพี่เลยดึงมาต่อมาข้อที่122บอกว่าIf I did his phone number, I would ring him. Would ring him. อันนี้เป็นรูปแบบที่อะไร2เพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรเลย new, no, new, no. 3เริ่ม3ช่องของคำว่า no. ถ้าฉันนะรู้เบอร์โทรศัพท์ของเขาอะฉันก็คงโทรไปหาเขาแล้วโอเคนะต่อมาข้อที่123 He would be my roommate if his friend did first He would be my roommate เป็นรูปแบบที่2 If his friend didn't come first น้องหลายๆคนอย่าโดนหลอกไปตอบข้อนี้นะโอเคปะเขาอะนะคงจะได้เป็นเพื่อนร่วมห้องของฉันถ้าสมมติว่าเพื่อนของเขาอะไม่ได้มาก่อนอือฮึโอเคอย่าข้อนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่าดูหลอกเพราะคำว่า wouldn't นะมันต้องเป็น didn't คือมันคือเป็น verb to do เข้ามาช่วยทำเป็นปฏิเสธโอเคนะ ต่อมาข้อ124If I were you ถ้าฉันเป็นคุณรูปแบบที่2อีกแล้วI would be happy with my life would บวกเวิร์บช่องที่1นั่นเองนะ124แล้วเย้จะจบช้อยของเลฟคอร์ทั้งหมดแล้วนะใกล้แล้วมาเดี๋ยวปิดแล้วนะข้ามนะครับ
พี่ได้เฉลยข้อนี้ยังเนี่ยเฉลยแล้วสิเฉลยยังเนี่ยเฉลยแล้วเฉลยแล้วจำได้แล้วพี่เมอร์อ่ะสติพี่หายไปไหนเนี่ยมาข้ามนะคะเย้เย้เสร็จแล้วเย้เข้า125 126ข้อ125 okay I did it to the popcorn if you buy the drink if you buy the drink เป็นรูปแบบที่1ตอบไปเลย will get บอกว่า okay I will get the popcorn if you buy the drinks ก็นะโอเคแหละก็เดี๋ยวฉันอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปเอาป๊อปคอร์นให้ละกันถ้าเธออ่ะไปซื้อน้ำมาเข้าใจปะเหมือนเป็นข้อตกลงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาป๊อปคอร์นได้ก็ได้แต่ไปซื้อน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยต่อมาข้อสุดท้ายของเรื่องอีฟคอร์แล้วข้อที่126 If I did you I would not buy that dress ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่บะฉันจะไม่ซื้อเสื้อตัวนั้นหรอก would not buy รูปแบบที่2ฉันต้องใช้เป็น were If I were you, I would not buy that dress. ในที่สุดเราก็จบในเรื่องของ if clause กันแล้วพี่มีความสุขเพราะเราจบ if clause กันแล้วเหลือแค่ subjunctive ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบยิบย่อยมากซึ่งเดี๋ยวพี่จะไปเริ่มคลิปหน้าแล้วจบในคลิปหน้าเลยเพราะว่าคงใช้เวลาแค่ไม่นานใช้เวลาไม่นานโอเคป่ะในที่สุดเราก็เฉลย if clause จบโดยใช้ทั้งหมด2ม้วนด้วยกันเยอะเหมือนกันเนาะพี่ช้าด้วยแหละโอเคนะตามที่พี่เคยบอกไว้พี่จะให้น้องดูคลิปดูคลิปนี่คือมันเป็นเด็กอ่ะน้องเด็กเด็กที่เขาประกวดแล้วเขาร้องเพลงเพราะอ่ะพี่จะให้ฟังน่ารักน่ารักมากร้องเพลง Somewhere Over the Rainbow เด็กคนนี้เขาชื่อว่าคอนิทาวบอสมั้งพี่อ่านชื่อเขาไม่ออกเหมือนกันเนี่ยน้องดูยอดวิว100 ล้านคือเด็กคนนี้พี่เคยเห็นเขาไปออกรายการของเกาหลีด้วยนะรู้สึกเขาร้องแบบน้องเข้าใจฟิลเสียงเขาแบบใสอ่ะเสียงเขาใสแล้วแบบเหมือนแบบน่าฟังมากคือเสียงเขาสะกดได้หมดทุกคนอ่ะจริงๆพี่ก็แบบเฮ้ยเด็กอะไรอ่ะจะเก่งได้ขนาดนี้ก็แบบอยากให้รู้ว่าทุกคนมันก็ทำได้อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นไงเด็กทุกคนก็ทำได้อ่ะทุกคนมีความสามารถในตัวเองจริงป่ะเด็กเขายังกล้าที่จะมาร้องเพลงกล้าที่จะมาโชว์ความสามารถของตัวเองก็เหมือนน้องอ่ะน้องเข้าห้องสอบน้องก็ต้องกล้าที่จะทำก่อนหน้านั้นน้องก็ต้องฝึกมาจริงป่ะไม่มีใครที่แบบทำได้โดยไม่ฝึกไม่อะไรเลยอ่ะโอเคป่ะเนี่ยดูเป็นตัวอย่างก็ได้เด็กๆน่ารักน่ารักซะด้วย
คนอื่นเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ว่ามันไม่มีอะไรที่แบบมันยากเกินกว่าความพยายามเราอ่ะจริงๆแค่บางคนอ่ะอาจที่ต้องใช้ความพยายามที่มากกว่าป่ะเราเข้าใจบางคนต้องใช้ความพยายามที่มากกว่าก่อนจะไปถึงจุดหมายเขาเคยมีคนวาดรูปไว้นี่นะแบบต้นแบบเป็นภูเขาอย่างเงี้ยภูเขาเนี่ยแล้วก็มีทั้งที่คนที่อยู่ต้นเขาเขาเรียกว่าตีนเขาว่ายืนอยู่เรื่อยๆเงี้ยเนี่ยน้องก็ต้องไปเรื่อยๆใช่ป่ะกว่าน้องจะถึงยอดเขาที่น้องต้องการที่จะไปถึงมานะก็แบบน้องจะต้องผ่านคนหลายๆคนอาจจะแซงคนอื่นก็ได้เลือกจะโดนคนอื่นแซงไปก็ได้จริงป่ะแต่ณตอนเนี้ยยังไม่ต้องสนใจทั้งนั้นให้สนใจแค่ว่าเราได้เดินออกมาหรือยังเราได้เดินไปหรือยังแล้วแบบได้พยายามหรือยังคือคู่แข่งที่สำคัญที่สุดอะที่น้องต้องชนะคือตัวเองน้องไม่จำเป็นต้องไปคิดว่าน้องชนะคนนู้นต้องชนะคนนี้นะเอาแค่ว่าน้องทำตัวเองให้ดีที่สุดตอนเนี้ยแค่นี้พี่ว่ามันก็ชนะหลายๆคนแล้วจริงป่ะน้องทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรก็ตามน้องต้องทำให้มันแบบโอเคที่สุดสำหรับน้องอะที่แบบสมมติน้องไปสอบน้องอ่านหนังสือน้องอ่านมากพอที่น้องจะทำแล้วแล้วน้องทำดีที่สุดให้น้องจะทำได้ถึงแม้ผลสอบมาเป็นไงเราก็ต้องยอมรับจริงป่ะว่าทำดีที่สุดแล้วอะก็ทำได้แค่นี้ก็โอเคแล้วทำดีที่สุดแล้วมันก็จะไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังป่ะไม่งั้นน้องก็จะเคยได้ยินคำนี้ป่ะแบบรู้เงี้ยอ่านหนังสือดีกว่ารู้เงี้ยอ่านตรงนี้ดีกว่าไม่น่าทิ้งเลยรู้เงี้ยทำอย่างนี้รู้เงี้ยทำอย่างนั้นเขาเคยมีคนเขียนแบบเป็นการ์ตูนสักอย่างด้วยว่าแบบรู้งี้จริงป่ะอย่าให้ตัวเองเอ่ยคำว่ารู้งี้บ่อยเพราะนั่นหมายความว่าตัวเองอะประมาทจริงป่ะประมาทในการใช้ชีวิตประมาทในการทำนู่นประมาทในการทำนี่ซึ่งมันก็จะส่งผลเสียต่อน้องในอนาคตและน้องก็เสียความรู้สึกด้วยแบบน้องต้องมานั่งพูดหรอลุงนี้น่าจะทำอย่างนั้นดีกว่าลุงนี้น่าจะทำอย่างงู้นดีกว่ามันก็ไม่ไหวป่ะก็รู้ว่าให้ทำตอนนี้ให้มันดีที่สุดก็พอไม่อยากได้ยินคำว่าลุงนี้จากใครเพราะทุกวันทุกเวลามีค่าก็แค่ทำให้มันดีที่สุดในทุกๆวันแล้วก็อย่าผัดวันประกันพรุ่งด้วยเดี๋ยวก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าซึ่งพี่ก็จะเริ่มสอนในเรื่องของ subjunctive โอเคปะนี่มาดูความสำเร็จของเราตั้งแต่ตรงนี้จนถึงไหนจนถึงข้อนี้แล้วเราเรียนจบไป12หน้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเรียนต่อกันถึงหน้า13นะจนถึงหน้าอะไรหน้า17ซึ่งมันดูเหมือนหน้าเยอะใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวพูดผ่านๆแป๊บเดียวก็จบละมีแค่4หน้าเองเร็วแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ค่อยออกก็เลยมีโจทย์แค่นี้ด้วยโอเคป่ะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายทุกคน